สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนะครับสดๆหน้าจอช่องอมรินทร์นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซะข่าวรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมาคุยแคะแกะเก่าเมาส์อีกมุมไปด้วยกันนะครับสดๆเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้ครับวันนี้วันจันทร์นะฮะผ่านไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็มีวันครูด้วยนะครับวันครูเมื่อวานแล้วเพราะว่าเป็นวันครูแบบไม่รู้เขาก็เลยเลื่อนเลยอ่ะใช่เลื่อนลุ้นจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้มาเป็นวันนี้แต่ไม่ทราบว่าคือผลงานนะคะของใครหลายต่อหลายคนนะคะที่อาจจะเคยสนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกนี่คือของปีที่แล้วนี่คืออนุสรณ์แห่งความเสียสละป หนึ่งเป็นอนุสาวรีย์ก็มีปานถูกอันนี้ก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกหรือไม่น่าจะถูกแล้วเพราะว่าถูกคงไม่ได้อยู่ในนี้จริงถ้าถูกก็เอาไปขึ้นแล้วใช่แต่ก็เป็นจริงนี่คือการรีไซเคิลนะการเอามาใช้ที่มันจะได้ไม่เป็นขยะเคยเห็นไหมคนที่แบบเขาซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาไม่ถูกอ่ะแล้วเขาก็เลยแบบแปะแกะแปะเป็นวอลเปเปอร์ในห้องอ่ะถูกต้องได้บ้านทั้งหลังเลยอ่ะแล้วเขาได้มานั่งนับแล้วคำนวณดูแล้วเขาได้ค้นพบว่าลองคิดดูว่า1แผ่นน่ะมันเป็นเงินเท่าไหร่มันไม่ใช่แค่80นะใช่มั้ยมันเกิน80นับไปนับมาก็ได้พบว่า80โอ้โหตายละเอาละค่ะเลขบริจาคเงินไปเท่าไหร่เลขท้าย2ตัวที่ออกนะคะ9292นั่นเองนะคะส่วนรางวัลที่1ค่ะ880159เลขท้าย3ตัวค่ะ529119และเลขหน้า3ตัวหมายเลขที่ออก731786ค่ะครับผมยินดีด้วยนะฮะสำหรับคนที่โชคดีนะครับก็จริงๆแล้วทุกๆวันที่เขาออกเลขกันแบบนี้เขาอยู่กับช่องอมรินทร์นั่นแหละถ่ายทอดกันสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับส่วนคนไหนพลาดไปอนุโมทนาบุญจ้าเราได้ทำบุญถ้าหากว่าคุณซื้อบนดินนะเนาะแล้วสนับสนุนบนดินนะจ๊ะแต่ล่าสุดเราเปิดไปใน IGเราเห็นสาวสวยคนหนึ่งนะคะที่โชคดีซะเหลือเกินและโชคดีมา11งวดติดกันแล้วนั่นก็คือพี่มัมละคนอีกสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่มัมพี่มัมอยู่ในสายกับเราไหมพี่มัมอยู่ในสายกับเราไหมอยู่ยังอ๋อยังอ่ะเดี๋ยวอยากลองคุยดูซะหน่อยนะเพราะคือ11งวดคนเรามันจะถูกอ่ะเราอาจจะบอกว่ามันบังเอิญก็ได้แต่ถ้าถูกติดกัน11งวดเนี่ยบางครั้งมันก็ยากที่จะปฏิเสธว่าแบบบังเอิญแหละบังเอิญอะไร11งวดติดนั่นน่ะสิแต่ของแค่นี้นี่ไงไม่ถูก11งวดติดแปลว่าเธอซื้อเหรอเธอซื้อป่ะซื้อทุกงวดแล้วหลักเกณฑ์ในการเลือกเลขคือก็อาจจะเป็นวันเกิดบ้างปีเกิดบ้างหรืออายุตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้ไงก็เลือกงวดไปเรื่อยหรือแบบหยิบเอาตามสะดวกไงป่ะไม่ก็ตอนวันนี้ฉันอายุ46ใช่ไหมแล้วฉันก็เลยซื้ออายุ46ใช่ไหมสำหรับงวดนี้แต่ผลปรากฏว่าต้องรอถึง92อะค่ะเพราะว่านี่ออก92ไงแต่เคยคุยกับพี่สุแล้วอ่านถามคำถามนี้เลยว่าพี่สุสุนารีนะครับพี่สุทำไมพี่สุถึงถูกลอตเตอรี่ทุกครั้งเลยเห็นพี่ลงนู่นลงนั่นลงนี่แล้วเขาตอบมันว่าอะไรรู้ป่ะซึ่งเป็นคำตอบที่เราพึงพอใจมากเขาบอกว่าอ่านพี่ซื้อเยอะมากมันก็เลยถูก อยากดูเที่ยวไออันที่พี่ไม่ถูกไหมล่ะพี่อ่ะถือเฉพาะอันที่ถูกแต่อันที่ไม่ถูกเนี่ยมือไม่พอถือเลยนะนะนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าแม่มัมมาแล้วค่ะสวัสดีครับพี่มัมครับสวัสดีค่ะพี่บุ๋มพี่อ่านเสียงเพิ่มเสียงเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงนะจ๊ะเราไม่ค่อยได้ยินเสียงในห้องส่งเท่าไหร่นะฮะพี่มัมสวัสดีครับพี่บุ๋มพี่อานสวัสดีครับพี่มัมครับก่อนอื่นเราสามารถเรียกเจนเจ้าแม่มัมได้แล้วหรือยังคะยังหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่งแค่11งวดเองแค่11งวดเองเหมือนกลุ่มกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะก่อนอื่นแสดงความยินดีก่อนนะฮะพี่มัมปกติแล้วแต่ไหนแต่ไรเป็นคนเล่นลอตเตอรี่อยู่แล้วป่ะเพิ่งมาเล่น10งวดนี่แหละ10งวดติดกันมานี่แหละเพิ่งจะเริ่มซื้อปกติแล้วก็ไม่คิดซื้อไม่เคยถูกเลยเหมือนกันไม่แต่พี่ซื้อแต่พี่ซื้อแล้วพี่ถูก11งวดติดเนี่ยพี่เอาเลขจากไหนพี่เอาเลขจากคือมันถูกบ่อยๆแค่เกิน 5-6 งวดไปนี่ก็เริ่มวิเคราะห์เองได้แล้วเริ่มจับทางถูกแล้วอ่ะจริงเหรอคิดถึงความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝันบางทีก็ฝันเดี๋ยวนะแปลว่ามันมีหลักการเหรอพี่มัมโอ้ยมันเขามีหลักการหลักการพอเราถูกหวยบ่อยๆเนี่ยเราเริ่มรู้หลักการค่ะหลักการคืออะไรอ่ะเราดูจากจาก
จากเพจ Facebook แล้วก็จากใน IG ที่เลื่อนๆไปดูที่เขาคิดคำนวณสูตรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมาประกอบด้วยพี่มัมพี่มัมพี่มัมต้องตั้งเป็นเจ้าแม่มัมได้แล้วแหละถ้าพี่มีสูตรมีการคำนวณหาได้แล้วติดต่อกันขนาดนี้เนี่ยพี่มัมไม่มีสูตรแต่พี่มัมดูคนอื่นดูคนอื่นทำสูตรที่เลื่อนๆใน Facebook อ่ะในอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงพี่มัมไปดูเจ้าแม่คนนั้นเจ้าพ่อคนนี้ป่ะแล้วใช่แล้ววิเคราะห์แล้วเอามาวิเคราะห์ต่ออีกคือไม่ได้ตามเลยไม่ได้แปลว่าสมมติว่าคนนี้เขาดังแล้วเขาบอกว่าให้ซื้อเลขนี้เราซื้อตามพี่มัมเอาเลขนั้นมาวิเคราะห์ต่อหรอเอามาวิเคราะห์ที่มันเกี่ยวกับตัวเราฝันอะไรอะไรเนี่ยถ้ามันตรงกันก็ซื้อเลยแล้วซื้อสมมติว่ามันมี92ตรงกันอย่างเงี้ยก็ซื้อ92เยอะหน่อยและดัก91กับ93ไปด้วยเป็นอย่างเงี้ยครับอ๋อบีซื้อดักด้วยอ๋อเหรอคือทั้งหมดทั้งปวงเราไม่ได้พยายามที่จะมาบอกว่าให้ทุกคนทำแบบนี้นะแต่เราแค่อยากคุยเฉยๆเพราะ11งวดมันก็แบบไม่ธรรมดาเทคนิคอันนี้คือเทคนิคของพี่มัม92เราก็ไม่ซื้อ92อย่างเดียวเราซื้อ29ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดัก119ด้วยซื้อ93 39ด้วยแต่ละงวดพี่มัมซื้อเยอะมากน้อยแค่ไหนคะซื้อไปประมาณงวดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทบางทีก็สองหมื่นลอตเตอรี่อย่างเดียวนะฮะน่ะแล้วถูกไหมอ่ะเอาใหม่ไม่ใช่ถูกไหมแล้วกำไรไหมอ่ะหรือว่าที่ถูกก็มีบางงวดที่ถูกแต่ขาดทุนมีไหมมีขาดทุน 5,000 ขาดทุน 8,000 ขาดทุนหมื่นหนึ่งต่อให้ถูกบางงวดก็เสมอทุนอ๋อเหรองวดบางงวดก็ได้บางงวดก็หักทุนแล้วก็ได้ 60,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมากมีน้อยเนาะมากน้อยแล้วแต่เลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอจะบอกเคล็ดลับเราสักนิดนึงได้ไหมคะที่จะได้แบบดิฉันไม่ต้องมานั่งแบบแต่เหลือเยอะขนาดไม่อีกอย่างนึงพี่มัมก็หลายๆคนก็ถามว่าฉันชวนให้เปิดสำนักบอกเปิดสำนักอะไรฉันไม่รู้เรื่องหรอกว่าฉันจะให้เลขอะไรอ่ะฉันของฉันเองแล้วก็มีของมีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับมีพระมีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยที่เราเพิ่งใช่ไหมได้มาแล้วก็เอาเก็บเข้าตู้อ่ะตู้สวยๆแล้วก็ปิดฝาตู้ไว้ค่ะเป็นเวลาหลายปีมากมีอยู่วันนึงเปิดตู้มาทำความสะอาดอุ๊ยก็เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยลงของแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าฉันอยากทำความสะอาดจังเลยอยากทำความสะอาดอยากดูว่าทำให้มันสวยงามแล้วก็เริ่มกราบไหว้เป็นเรื่องเป็นราวฉันปิดมาตลอดเป็นเวลากี่สิบปีก็ไม่รู้ตอนนี้ฉันเปิดฝาตู้เลยค่ะเปิดซ้ายออกเปิดขวาออกแล้วก็กลายเป็นยิ่งพระยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนี้ตั้งแต่เปิดฝาตู้คุณพระช่วยไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อเพราะว่าตั้งแต่เปิดตู้เนี่ยแล้วไหว้แล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ไหว้แล้วก็ถวายดอกไม้ทำอะไรทำก็ทำเวลาทำให้เหมาะสมไหว้เรื่องถูกมา11งวดติดเลยแล้วคำถามสุดท้ายคือเชื่อไหมคะถ้าเกิดบอกเลขคนอื่นแล้วจะเคลื่อนนะคะเชื่อค่ะโอ้ยเพราะฉะนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าไม่ต้องมาถามฉันในงวดหน้าถูกไหมใช่แล้วหลายคนก็มาเม้นบอกว่าขอถูหน่อยขอสักนิดหน่อยงวดหน้านะต้องบอกหนูบ้างทำไมพี่มัมบอกเลยว่าพี่มัมบอกไม่ได้เพราะพี่มัมถือเคล็ดลับตรงนี้ว่าถ้าบอกเดี๋ยวเลขขึ้นนะดังนั้นไม่ต้องไปถามเป็นงวดมาเนี่ยไม่บอกใครเลยนะโอเคพี่มัมยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่มัมคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อแหละนะฮะแต่เดี๋ยวแซะกันต่อเรื่องนี้เรื่องของความเชื่อซึ่งอยู่คู่กับประเทศไทยหลังครบธงชาติครับกลับมาแซกกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาว่างมงายแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าความว่างมงายคือเชื่อแบบหมดใจไปซะเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าฟัง
แล้วคิดวิเคราะห์แล้วยังมีสติประกอบกันไปด้วย อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่สุดแท้แต่ก็แล้วกันบางทีเราอาจจะบอกว่าดวงใครดวงมันมันบางเรื่องมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะก็ปฏิเสธไม่ได้อ่ะก็เป็นความโชคดีของพี่มัมไปไงใช่ไหมคะแล้วก็อย่าไปรุ้นอย่าไปเล้าหรือถามเธอเลยนะคะว่าเธองวดนี้ออกเลขอะไรเพราะอะไรถ้าแม่เธอบอกแล้วนะว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคะนะก็ยินดีกับผู้อื่นไปเห็นเขาแฮปปี้กันนะฮะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลเลยนะคะคุณผู้ชมขาเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงแปะแบบแปะทองแบบเต็มหน้าเลยเนี่ยแปะทองเต็มหน้าเลยเนี่ยหน้าทองที่วัดสารารีตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะอันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิคะเราลูกศิษย์ลูกหานักท่องเที่ยวที่นับถือและศรัทธาต่างเดินทางไปที่วัดเพื่ออยากจะได้ลงหน้าทองที่แบบลงแบบจัดเต็มฟูลออปชันทั้งหน้าขนาดนี้คือจริงๆลงหน้าทองเนี่ยเคยได้ยินมาตั้งนานแล้ววันนี้ตอนเห็นข่าวยังแปลกใจเลยว่าทำไมเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะปกติแปะหน้าทองที่อื่นๆหรือที่ผ่านๆมาที่เคยเห็นเนี่ยเขาจะแปะจุดหนึ่งเปลือกตาแก้มตรงจักระจักระต่างๆอะไรเงี้ยเปลือกตาโหนกแก้มจมูกคางและบางส่วนเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นไม่กี่แผ่นไม่ได้ลงทั้งหน้าอย่างเงี้ยหน้าทองอันนี้แทบจะแบบเหมือนใส่หน้ากากปึ้งเข้าไปอย่างนี้เลยแต่อันนี้ตอนแรกนึกว่าแบบพระท่านทำทรีทเมนต์ให้นึกว่าแบบว่าเป็นแบบนึกว่าจริงๆในสปามีนะโกแมสไงใช่ในสปามีหน้าทองคำไม่ใช่หน้าทองเพื่อบำรุงผิวเพราะว่าทองคำบริสุทธิ์มันแบบส่งผลต่อผิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยกลายเป็นไวรัลเพราะหลายคนบอกว่าอยากได้แบบจัดเต็มแบบนี้บ้างเราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ากว่าจะได้หนึ่งหน้าเนี่ยนะคะเราต้องแปะกันกี่อันกี่แผ่นถูกไหมคือบางทีก็สงสารทีมงานของเราเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทีมงานจ้ากระเถิบเข้ามานิดนึงนะฮะเราอยากให้ดูนะฮะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องใช้ทองคำเปลวทั้งหมดกี่แผ่นทองคำอันนี้แปะแบบเลเวล1ใครทำลายหนู1 2 3 4 5 6 7 8แล้วบางที่ก็จะแปะตรงนี้1ที่กลางศีรษะอันเนี้ย8แผ่นแล้วได้แค่นี้เอง1 2 3 4 5 6 7เนี่ยใช่ไหมแปดแผ่นแค่นี้เองถ้าทั้งหน้าถ้าทั้งหน้า20ไม่หมดนะอุ้ยหน้าฉันใหญ่ฉันก็น่าจะ40ใช่ป่ะเออแล้วบางจุดหลุดอีกก็ต้องแปะซ้ำอีกเนี้ยโอ้โหซึ่งทองคำเปลวก็แพงเหมือนกันขอบคุณสำหรับความร่วมมือแต่ที่สำคัญก็คือทำให้หลายๆคนเนี่ยมีเขาบอกว่าในส่วนของการเขียนยันเนี่ยนะคะเราก็เลยสอบถามไปทางหลวงพ่อนพเนี่ยนะคะเจ้าวัดสารารีกล่าวว่าการเขียนยันต่างเพื่อเตือนสติทุกๆคนไว้และให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะคะส่วนการเขียนยันและลงหน้าทองนั้นมีการทั้งเติมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือการลงหน้าทองแบบเต็มใบหน้าเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลหนุนดวงเมตตามหาเสน่ห์อะไรอย่างนี้เสริมบารมีเพิ่มโชคลาภแต่จริงนะถ้าจะมองในแง่ของแบบจิตวิทยาบางทีมันแค่ทำให้คนมีกำลังใจใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงนี้ยุคเศรษฐกิจแบบนี้คือเหมือนกับมันฟูขึ้นมาแล้วมันมีความเชื่อว่าฉันจะทำได้ฉันจะก้าวต่อไปได้ฉันจะประสบความสำเร็จฉันมีความมั่นใจนี่คิดในเชิงจิตวิทยานะแต่ลองดูดินี่คือแบบทำกันแบบเต็มๆเลยเต็มๆแล้วขอโทษตอนนี้กลายว่าถ้าใครจะไปทำต้องจองคิวล่วงหน้ายาวมากเพราะเต็มจ้ะเนื่องจากหลวงพ่อรับคิวได้แค่หมายถึงจัดเต็มแบบนี้นะทั้งหน้านะถ้าจัดแบบแค่บางส่วนรับได้แต่ถ้าจัดเต็มทั้งหน้ามีโควต้าเต็มที่วันละ2คิวเท่านั้นซึ่งเต็มยาวเหยียดไปเลยนะฮะเขาบอกว่าแบบตอนนี้แบบเขียนยาวกันถึงเที่ยงคืนเลยนะท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแบบนั้นคือทองคำเปลวขนาด2นิ้วเนี่ยใช้ประมาณ15แผ่นถึงจะเต็มใบหน้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้เตรียมมาไม่เป็นไรค่ะทางวัดมีจัดจำหน่ายให้ใช่แต่บางคนจะบอกว่าอะไร15แผ่นเองคุณฟังให้ดีๆ15แผ่นทองคำเปลว2นิ้วขนาด2นิ้วนี่นิ้วนึงเออแต่บางทีคุณไปซื้อเดี๋ยวนี้ทองคำเปลวบางอันนี้เล็กนิดเดียวนะเล็กกว่าสแตมป์อีกนะอันนั้นนี่ต้องใช้โอ้โห 4-50 แผ่นอะไรกันแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มีความเชื่อกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเราเคยเห็นคุณใหม่สุคนธวาเงี้ยก็เคยลงนะแต่เขาลงที่มืออ๋อรับเงินหรือบางคนก็สักยันพี่อ้วนรีเทิร์นอย่างเงี้ยสักยันที่มืออ๋อบางคนก็มี5แถวตรงนี้ใช่ยัน5แถวอาจารย์หนูอะไรว่ากันไปจะเยอะเยอะก็หลากหลายแบบนะคะแต่ขอโทษเถอะค่ะเทรนด์เนี้ยดิฉันมาก่อนการค่ะคุณปนัดดาวงผู้ดีเธอผู้มาก่อนการนี่คือภาพของปนัดดาวงผู้ดีถ้าคุณถามว่าเธอคือใครนั่งอยู่ตรงกลางนี่คือคุณบุ๋มปนัดดาและไม่ได้พึ่งทำเธอนำเทรนด์มาล่วงหน้าตั้งแต่
2 4 4ปี4ปีที่แล้วปี60 4ปีที่แล้วลงจัดเต็มหน้าอย่างนี้เลยทำมาแล้วทำจริงๆนะวัดป่าแดดตอนนั้นไปทำอะไรทำตั้งใจไปทำหรอตั้งใจเพื่อสิ่งนี้ตั้งใจใช่ดาราไปเยอะมากวัดนี้อ๋อเหรอจริงเหรอใช่แต่พอถามไปเนี่ยวันนี้อยากโฟนอินดารานะดาราทุกคนบอกว่าไม่ได้ทำหมดเลยมีเธอคนเดียวในบอกว่าทำก็ฉันทำฉันก็บอกว่าทำแล้วฉันบอกด้วยว่าฉันบอกโลเคชั่นด้วยว่าวัดไหนวัดป่าแดดมีโทรไปแล้วเขาด่ากลับมาด้วยนะแล้วหรอจะมาถามฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออบอกโอ้ยเรื่องแบบนี้ใครก็พูดคะอ้าวก็เห็นโพสอ่ะก็ไม่รู้ก็ฉันก็ถ้าโพสเราก็ควรจะพูดได้หรือเปล่าเงี้ยทำไมบางคนทำแล้วเขาถึงไม่กล้าพูดเธอบ้างเขากลัวว่าเวลาที่คนเขาจะหาว่าแบบงมงายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่างมงายหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าหรือแบบหรือแบบตั้งโต๊ะหมู่กันเต็มที่นะโอ้โหจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าความศรัทธาของส่วนบุคคลน่ะถ้าไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าไม่ได้แบบว่าไปแล้วแบบโหงมงายทำทุกวันหรืออะไรจนไม่ทำงงทำงานอันนั้นก็อีกเรื่องนึงถามนิดนึงนะอย่างแรกเลยนะเอาจริงเลยนะก่อนทำกับหลังทำรู้สึกต่างกับชีวิตโอ้โหคิดนานขนาดนี้แปลว่าไม่ต่างนะไม่ต่างเพราะฉันเป็นคนทำงานทุกวันอยู่แล้วไงแต่เรารู้สึกมั่นใจขึ้นไหมก็ดีรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกว่าจะมีอะไรที่แบบคืออย่างน้อยมีกำลังใจใจชื้นขึ้นว่าน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาแล้วขอนิดนึงนะพร้อมเก็บเงินไหมหรือแล้วแต่เราแล้วแต่เราของเราแล้วแต่อ่ะก็เป็นความเชื่ออีกแหละนะฮะก็เราก็เคยเห็นมากน้อยแล้วแต่จริงๆมันมีหลายพิธีกรรมมีฝังเขาเรียกอะไรฝังตะกุดเยอะมากเยอะแยะมากมายแต่เป็นหมดแต่เอาที่สบายใจและไม่เดือดร้อนงบประมาณในกระเป๋าเอาพูดกันตรงๆบางคนก็ทำเยอะเกินสิ่งนี้ก็อยู่คู่กับประเทศไทยแต่ผมคิดว่าจริงๆถ้าจะว่าไปมันไม่น่าใช่พุทธศาสนาสักเท่าไหร่เนาะผมว่ามันแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นมารนะผมไม่ได้พูดหมายความแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นอีกมันเป็นศาสนาไทยอ่ะถ้าทำแบบถ้าทำแล้วสบายใจทำแล้วก็ทำไปก็แค่นั้นเองนะคะครับผมในท้ายที่สุดคือต้องขยันขันแข็งทำดีเหมือนกับที่พระท่านให้สติไว้ว่าก็ทำเพื่อที่เราจะได้แบบมีความมั่นใจแล้วก็มีสติในการที่คิดจะทำอะไรกันต่อไปถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาพูดคุยกันเรื่องของกินของใช้กันละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลายคนบอกอะไรก็แพงขึ้นนะคะทางภาครัฐก็บอกว่าแล้วอะไรล่ะที่แพงขึ้นก็ต้องระบุมาเป็นอย่างๆหมูแพงไหมไก่แพงไหมไข่ไก่แพงไหมข้าวแพงไหมข้าวไม่แพงเลยแต่ก็กลายเป็นว่าอย่างอื่นแพงแทนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรต่างๆแพงขึ้นจนน่าตกใจก็ดูผมไม่แน่ใจว่าบอกว่าอะไรแพงขึ้นง่ายกว่าหรือยากกว่าบอกว่าอะไรไม่แพงบ้างตอนนี้พอดูเหมือนมันขึ้นราคาไปหมดแต่ดูเหมือนผักจะลดราคานะฮะมีคนบอกว่าผักผลไม้ลดราคายกเว้นมะละกอถูกต้องซึ่งร้านขายอาหารอีสานในอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะคะพ่อค้าแม่ค้าส้มตำบ่นกันอุบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามะละกอราคาขึ้นพุ่งสูงทะยานพอๆกับหุ้นในตลาดไทยเลยเนี่ยนะคะ คือเขาบอกว่าส้มตำเนี่ยมะละกอเนี่ยเป็นเขาเรียกวัตถุดิบหลักอะที่จะต้องใส่ในครกแต่ละครกแล้วก็ต้องใส่กันกระหน่ำด้วยถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมคะแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้เขาแบกรับต้นทุนแทบจะไม่ไหวแล้วแต่ยังไม่กล้าขึ้นราคาเพราะกลัวลูกค้ารับไม่ได้แต่ก่อนแล้วก็ถุงนึงอย่างนี้เดี๋ยวถุงประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยถุงประมาณนี้นะถุงละ10กิโลกรัมเนี่ยแต่ก่อนซื้อจากราคา150ถึง160บาทตอนนี้ต่อถุงตอนนี้พุ่งขึ้นไป280แล้วจ้าเกือบ2เท่านะเธอถูกไงเฮ้ยถ้าเกือบ2โอ้เกือบ2เท่านี่ไม่ปรับราคาไม่ได้นะไม่โหก็จะอยู่กันได้ยังไงมะละกอเป็นหลักยังไม่พอยังไม่จบอของที่ใส่ในส้มตำมีอะไรอีกมะเขือเทศมะเขือเทศถูกต้องค่ะมะเขือเทศเนี่ยนะคะจากเดิม30บาทตอนนี้60บาทจริงหรอมะเขือเทศนี่นะแล้วส่วนประกอบอื่นๆพริกถั่วฝักยาวขึ้นหมดเลยหรอขึ้นอีก10ถึง20บาทโอ้คือครกนึงเนี่ยต้นทุนขึ้นพรวดอย่างนี้เลยแทบจะ2เท่าเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเมียฉันมีวิธีแก้ยังไงนอกจากปลูกเองก็ไปกินอย่างอื่น สองอย่างจริงๆเป็นวิธีแก้ที่ใช้ได้เสมอคำแนะนำเธอฉันว่าคุ้นๆนะอ้าวก็เป็นคำแนะนำที่น้อมรับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกทีนบอกว่าเขากินอย่างอื่นสิไม่เห็นเป็นไรเลยทำตัวเดือดร้อนไปได้ส้มตำเป็นอาหารหลักของเราไงมันก็มีตำอย่างอื่นก็ตำข้าวโพดไงตำแครอทเดี๋ยวแครอทก็แพงอีกอะตำแค่หรอก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นตำแอปเปิ้ลตำผลไม้
ก็สู้กันไปก็เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกว่าก็ขอบอกลูกค้านิดนึงละกันบอกว่าอย่างตำซั่วหรือตำอะไรตำปูปลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะจากที่เคยใส่อาจจะแบบใส่มะเขือเทศหลายๆลูกก็อาจจะเหลือ 1-2 ลูกก็อยากให้ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะได้ขายราคาเดิมแต่พูดตรงๆนะผมว่ามันก็แบบไม่รู้มันอาจทำให้รสชาติเปลี่ยนหรือมันไม่ถึงเครื่องก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่พูดยากจังเลยอ่ะคือจะขึ้นราคาก็สะเทือนใจเขาก็พยายามไม่ขึ้นราคาแต่เขาไม่ขึ้นเขาก็ต้องปรับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ค่ะพอถามสืบไปสืบมาอันว่าทำไมมะละกอถึงราคาพุ่งพรวดขนาดนี้แทบจะ2เท่านั่นเป็นเพราะเขาบอกว่าราคาขนส่งเพราะน้ำมันมันแพงอ๋อเหรอมันมาจากตรงนี้ดังนั้นถ้ามองกันในจุดนี้นะคุณผู้ชมแสดงว่าซื้อจากสวนก็อาจจะยังราคาเดิมนะถ้าซื้อจากสวนโดยตรงอาจจะยังราคาเดิมนะแต่มาแพงตรงกลางนะค่าเดินทางนะเพราะฉะนั้นจริงๆบางครั้งต้องดูนะฮะเพราะน้ำมันมันขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นขนาดว่าทำให้ทุกอย่างขึ้นราคาไป2เท่าได้ขนาดนี้ถูกต้องนะครับเหมือนกับเราแฟร์กันนะท่านนายกออกมาพูดว่าช่วยดูกันหน่อยซิว่าบางอันน่ะมันเป็นการแบบเหมือนกับเอาเปรียบกันหรือเปล่าเอาเปรียบกันไปถือโอกาสเข้าใจป่ะไหนๆก็ไหนๆและบางคนก็จะรู้สึกว่าคือผมไม่ได้บอกว่าทุกคนคิดแบบนี้นะแต่บางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรฉวยโอกาสนี้ขึ้นราคาไปเลยเพราะต่อให้ขึ้นราคายังไงคนก็จะไปด่ารัฐบาลแทนก็ถ้ามองอย่างนั้นมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงขึ้นเหรอคือรัฐบาลอาจจะในมุมหนึ่งบางเรื่องอาจจะผิดจริงบางเรื่องรัฐบาลอาจจะเป็นจำเลยแต่ถ้าเรื่องไหนที่รัฐบาลคิดว่าตัวเองเป็นจำเลยก็ต้องรีบลุกขึ้นมาแก้ไขและพูดให้รู้ว่าไม่ใช่ฉันและไม่ใช่แค่บอกปัดความรับผิดชอบแต่คุณต้องทำให้มันไม่แพงได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าอยากรู้ว่าวิธีการแก้ไขราคาหมูที่แพงทำได้อย่างไรในช่วงหน้าเรามีเด็กวัย14มาให้คำแนะนำเรื่องหมูแพงได้เจ๋งมากๆหลังโฆษณาสักแป๊บเดียวค่ะลองมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สแล้วทำตัวไม่เหมือนนางงามตรงไหนหรอหนูได้ลองอันดับ2แล้วหนูได้ตำแหน่งงามอย่างไทยเป็นรุ่นพี่มาริยาสวยเหมือนอแมนด้าออฟดัมสวยไหมคะสวยค่ะสวยค่ะแซ่บแซ่บค่ะกาวติดของตานะคะต้องใจกล้านิดนึงฝนตกพายุมาชีวิตคุณก็ยังตั้งอยู่อะค่ะกาวติดท่อติดแป๊บกาวตาช้างก็อยากไปใช้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจ็บไหมเพื่อความสวยเราทนได้อุ้ยน้ำตาไหลว่ะโอ้โหนี่คือหลอกใช่ไหมคะยามเช้าพันผัดไทยครับเฮ้ยเต้าหู้หายเต้าหู้หายข่าวเที่ยงอมรินทร์ถึงก่อนสดกว่าครบทุกสถานการณ์สำคัญตลอดทั้งสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกับสนับสนุนโดยยาสีฟันเจเดน3 in 1จากจุฬาเฮิร์บกลับมาครับมาแซะกันต่อนะฮะเรื่องแฮชแท็กแพงทั้งแผ่นดินยังคงเป็นประเด็นอยู่โดยเฉพาะแน่นอนนำโด่งมาเรื่องของหมูเพราะยังไม่ลงยังแก้กันไม่ได้อยู่นะครับเป็นประเด็นที่ใครๆก็พูดถึงนะฮะแล้วก็เป็นไวรัลออนไลน์กันหลายรายการออนไลน์ครับหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือรายการออนไลน์ที่ชื่อว่านินทาประเทศไทยซึ่งก็มีผู้ร่วมรายการอยู่ในรายการนั้นหลายคนมีน้ำหมึกเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือคนหลายเจนมาคุยกันนะฮะมีน้ำหมึกนะฮะวิโรจน์ควันธรรมนะครับคุณไดไดหน้านะครับทิศไพรวันแล้วก็มีน้าเน็กด้วยนะฮะพูดกันถึงเรื่องนี้แหละแต่ที่มันเป็นประเด็นไวรัลขึ้นมาก็คือเขาเปิดสายเพื่อที่จะฟังความคิดเห็นคนแล้วปรากฏว่ามีสายหนึ่งเป็นเด็กอายุ14โทรเข้ามาแล้วเขาถามว่าหนูพูดได้ใช่ไหมเริ่มต้นประโยคนี้หลายคนกลัวนะหนูพูดได้ใช่ไหมเฮ้ยปกติมันพูดได้อยู่แล้วถ้าต้องขออนุญาตนี่จะพูดอะไรนะแสดงว่าพูดแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเขาเสนอวิธีแก้ปัญหาเรื่องหมูแพงในมุมของเด็กอายุ14แต่เขาเสนอออกมาจนทำให้หลายๆคนต้องอ้าปากค้างกับมุมมองของเด็กอายุ14คนนี้เลยทีเดียวว่าโอ้โห
คิดได้ขนาดนี้เลยเหรอน้องเฟิร์สพูดอะไรถึงทำให้หลายๆคนถึงขนาดต้องอ้าปากค้างกันลองไปดูคลิปกันครับเฟิร์สถ้าคิงจะอู้อะอย่างก็ได้เกี่ยวกับหมูแพงในแบบละออน14เนี่ยคิงจะอู้อะอย่างในฐานะเด็กอายุ14ถ้าเพื่อสามารถแก้ได้เพื่อจะไปเป็นสัมภาระระยะแรกถ้าเพื่อจะทำคือเฉยแต่ที่ลูกค้ามาว่าเป็นละครเนี่ยเขาขายหมูได้มันขาดทุนเนาะก็ชดเชยเขาเร่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากหมูส่งเติมตรงแม่พันธุ์เนี่ยต่างๆนานาชดเชยขั้นดีขั้นกลางคือเมื่อเขากู้เงินระยะสั้นเอาไปพัฒนาฟาร์มหมูเพื่อป้องกันโรคได้จากที่แล้วก็สั่งหมูมาจากต่างประเทศมันจะได้ตลาดมันจะพอได้อ่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือส่งเสริมบูรณาการทุกอย่างและทำเป็นสมาร์ทฟาร์มมือราชการใจเที่ยวใน AI มาจัดการแล้วก็ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณภาพหมูคุณภาพสินค้าแล้วก็นักพัฒนานวัตกรรมต่างๆนานาที่ตอนเช้าที่เรามีมาได้คุณค่าต่างประเทศแต่ละขั้นยิ่งสำคัญของตบมือได้ไหมคนดีละผมมือได้ประเทศตบมือครับเออน้องอยากชวนน้องมาประกวดจังเลยนะตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะคะขอไอ้นั่นแปลนะคะน้องเนื่องจากน้องเขาพูดภาษาเหนือนะคะถ้าแปลเป็นการก็คือในฐานะเด็กอายุ14ถ้าเฟิร์สสามารถแก้ได้เฟิร์สจะแบ่งเป็น3ระยะใช่ตอบเหมือนนางงามถึงบอกว่าอยากชวนมาประกวดเลยระยะแรกจะชดเชยคือการชดเชยนะคะจากที่ดูข่าวมาเกษตรกรขายหมูขาดทุนใช่ไหมก็ชดเชยเขาส่งเสริมการสร้างรายได้จากหมูส่งเสริมแม่พันธุ์ต่างๆนานาชั้นกลางขั้นกลางก็คือก็ให้เขากู้เงินระยะสั้นเอาไปพัฒนาฟาร์มหมูให้ป้องกันโรคได้สั่งหมูมาจากต่างประเทศด้วยและขั้นสุดท้ายคือส่งเสริมบูรณาการทุกอย่างทำเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือชาวนาที่แบบทันสมัยหน่อยคือการใช้เทคโนโลยี AI มาจัดการและก็ต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตคุณภาพหมูคุณภาพสินค้าและพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่เรามีจะได้ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วเขาพูดจาแบบจับต้องได้ด้วยนะใช่สิ่งที่เขาพูดจับต้องได้ว่า1 2 3 4คืออะไรซึ่งจริงๆก็ตรงกับหลายๆคนที่พูดว่าต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำให้ได้จริงๆคือซอฟท์โลนประเทศไทยจริงๆแล้วสร้างซอฟท์โลนมาแล้วนะฮะเขามีงบประมาณ 500,000 กว่าล้านซอฟท์โลนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาแต่มีการเบิกใช้ไปไม่ถึงครึ่งเพราะคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ามันขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามันไม่ตรงจุดนะนะฮะไม่ถึงคนที่ต้องการจริงๆหรือเปล่าถูกเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ถึงแต่ปีที่แล้วก็กู้ไปแล้ว1,000ล้านนะ1,000ล้านเนี่ยสำหรับเรื่องหมูเลยนะแล้วมาปีเนี้ยเนี่ยที่เพิ่งเซ็นกันไปเนี่ย500นะ500ล้านอีกนะที่ออกมาเยียวยงเยียวยาอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยใช่ๆแล้วมันหายมั้ยล่ะแล้วมันแก้มั้ยล่ะก็ยังไม่ถึงหายนี่หมายถึงเงินหรือว่าหมูทั้ง2อย่างอะอันไหนหายล่ะป้อมพะก็ไม่รู้นะก็ในระหว่างนี้ก็กินอย่างอื่นไปก่อนก็แล้วกันหายอย่างอื่นเนี่ยเนื้อจระเข้ไงเห็นไหมเธอเอาออกมาเฮฮากันใหญ่เลยนะเธอเอาคำพูดท่านผู้นำมาอีกแล้วนะอะไรนะเธอเอาคำพูดท่านผู้นำมาอีกแล้วนะก็กินอย่างอื่นไปก่อนติดตามท่านเนาะเปล่าก็บางคนไม่มีทางเลือกก็ต้องกินอย่างอื่นไปก่อนจริงจริงก็จริงก็จริงแต่จริงไอ้กินอย่างอื่นไปก่อนไม่ต้องแนะนำเพราะถ้าไม่มีเงินกินมันต้องกินอย่างอื่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องอุตส่าห์ออกมาบอกก็ได้เพราะกินได้เองใช่ไหมครับท่านคะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วตอนที่ผมเห็นข่าวผมตกใจเลยนะฉันช็อกอ่ะเพราะเขาถือเป็นดาราดังในยุคเราถูกต้องเขาถือเป็นพระเอกในยุคเราบางคนอาจจะเกิดไม่ทันเช่นหนูๆแถวนี้บางคนอาจจะเกิดไม่ทันแต่ยุคเราเนี่ยจะต้องทันโฆษณาที่ดังมากของเขาดังที่สุดเราเคยได้ยินคำว่าคุณหลอกดาวเคยได้ยินคำนี้ป่ะนี่คือเริ่มต้นจากเขานะใช่จริงจริงจริงย้อนกลับไปเนี่ยเขาคือคนที่แจ้งเกิดจากโฆษณาคุณคิดดูนะจะมีกี่คนที่สามารถดังเป็นพลุในข้ามคืนจากการเป็นพระเอกโฆษณาแค่ตัวเดียวและทำให้คนคนนี้กลายเป็นพระเอกเลยถูกต้องนี่คือผู้ชายคนนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่เป็นข่าวของการสูญเสียอีกหนึ่งดวงดาวบนฟากฟ้าของวงการบันเทิงนะครับก็คือคุณไมเคิลภูพาร์ทนะฮะก็มีข่าวกันออกมายืนยันกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าเขาพบเขาเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะครับและเราถึงได้ทราบกันว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามานานกว่า2ปีพร้อมๆกับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะโดยที่แน่นอนค่ะเมื่อคืนนี้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักซอยนาคนิวาส5แขวงลาดพร้าว
นะคะก็คือเมื่อไปถึงค่ะก็เจอพี่ไมเคิลชัยโรจน์นะคะภูพาสอายุ50ปีหรือที่รู้จักกันในวงการบันเทิงว่าชื่อไมเคิลภูพาสดารานักแสดงชื่อดังค่ะถูกยิงนะคะพบถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตภายในบริเวณห้องนอนในห้องพักเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องของสุขภาพจากโรคประจำตัวและอย่างที่คุณอันได้บอกไปแล้วนะคะเพราะว่าในห้องพบยาเป็นจำนวนมากด้วยค่ะครับซึ่งทางครอบครัวก็ไปรับแล้วนะฮะไปรับร่างที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็บอกว่าคือแน่นอนฮะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ในครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บอกว่าแบบมันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าอ้าวถ้ารู้ว่าเขาป่วยแบบนี้ทำไมถึงให้เขาอยู่ใกล้อาวุธขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าทางครอบครัวบอกไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าเขามีปืนเพราะในบ้านเนี่ยไม่มีใครมีปืนเอาแต่พูดตรงๆปืนมันก็หาไม่ยากไม่ยากปืนหาไม่ยากเข้าเน็ตคุณพิมพ์ดีซื้อปืนก็หาได้แล้วนะฮะส่วนสาเหตุที่ลงมือทำก็เขาบอกว่านอกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้คือคาดว่านะฮะเป็นการคาดว่านะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้คือเครียดจากการที่แฟนสาวที่อยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นแฟนแบบแฟนกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแฟนที่เหมือนกับก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันมาพอสมควรแล้วนะฮะตีตัวออกห่างจากอาการป่วยของคุณไมเคิลเองนะฮะก็แฟนสาวบอกว่าเนี่ยถ้าป่วยแบบนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรต่างๆด้วยอยู่เชียงใหม่ไม่น่าได้ไปหาหมอที่กรุงเทพไหมนะครับคุณไมเคิลก็เลยมาหาหมอที่กรุงเทพนะครับมาอยู่บ้านกรุงเทพประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็รู้สึกว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยตีตัวออกห่างซึ่งการพูดแบบนี้มันเหมือนว่าเราจะโทษฝ่ายหญิงนะจริงๆแล้วเปล่านะแยกให้ออกเราแค่เล่าถึงเหตุการณ์จริงๆมันเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ยังไม่สามารถสรุปหรือยังไม่รับการยืนยันแล้วในที่สุดก็จบลงที่เป็นเรื่องของคน2คนไม่ว่าเขาจะตัดสินใจร่วมทางหรือไม่ร่วมทางไม่สามารถบอกว่าการที่คนคนนึงห่างจากอีกคนคนนึงจึงเป็นเหตุที่ทำให้อีกคนนึงตายและเธอเป็นต้นเหตุผมว่ามันไม่แฟร์กับใครทั้งสิ้นนะครับแต่นี่เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานนะครับซึ่งในขณะเดียวกันในวันที่เกิดเหตุนะคะมีข้อความสั่งลาทำให้ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการตายค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็คือแน่นอนนะคะว่าคือแต่ต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านคนในวงการบันเทิงนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณนิวชัยพลคุณนิวชัยพลเป็นหลานเป็นหลานนะคะของคุณอาไมเคิลที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเป็นหลานแท้ๆก็โพสต์ภาพเป็นหน้าจอสีดำและมีอีโมจิหัวใจสีขาวเป็นการไว้อะไรคุณอานั่นเองนะคะใช่ซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความไว้อะไรแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องนิวกันเยอะนะฮะอาจจะเป็นเพราะจริงๆแล้วก็คงอยากให้กำลังใจกับทั้งครอบครัวแหละครับแต่ว่าอาจจะหาช่องทางอื่นไม่ได้แล้วก็น้องนิวน่าจะเป็นคนที่ถือว่ามีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกโซเชียลของครอบครัวในตอนนี้นะฮะคนก็เลยใช้ช่องทางของน้องนิวในการเข้าไปเป็นสื่อในการบอกว่าแบบโอเคแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับซึ่งรวมถึงพี่แซมยุรนันท์ครับก็มีการโพสต์ภาพในอดีตซึ่งเคยร่วมงานกันนะฮะพี่แซมรูปใหญ่ข้างบนเห็นไหมคุณไมเคิลรูปล่างสุดซ้ายนะครับก็บอกว่าเคยร่วมงานกันนะครับละคร2เรื่องนะฮะก็เป็นน้องที่น่ารักมากไม่เจอกันนานแล้วแต่มีแต่ความทรงจำดีๆที่เคยร่วมงานกันมามีคำพูดนะฮะคำพูดสัมภาษณ์จากคุณโอลิเวอร์นะฮะสดๆร้อนๆเลยนะฮะจากในงานศพนั่นเองนะคะก็คือบอกเขียนเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆเตรียมคำพูดมาแต่นึกคำพูดไม่ออกเป็นช่วงเวลาที่เสียใจของครอบครัวก็เป็นไปตามข่าวที่เห็นว่าพี่ชายของผมได้จบชีวิตลงเมื่อวานนี้วันที่16มกราคมแกเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วช่วงที่เป็นหนักพยายามให้แกกลับมาอยู่ที่กรุงเทพคุณแม่ก็เป็นคนดูแลได้ 3-4 เดือนก่อนที่แกจะตัดสินใจจบชีวิตลงพร้อมกับเผยว่าพี่ชายผมเป็นคนสงบเงียบๆรักสันโดษตั้งแต่ออกจากวงการไปก็คือไปดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่ 8-9 ปีก่อนที่พ่อจะเสียนะคะหลังจากนั้นเขาก็ไม่อยากจะกลับเข้าสู่วงการไปใช้ชีวิตสันโดษที่เชียงใหม่ซึ่งเราได้พูดคุยกันตลอดโดยเขาได้เกริ่นไว้ว่าถ้าเผื่อจัดงานศพขอแค่วันเดียวแล้วเผาเลยนะเป็นการพูดคุยกันสนุกๆไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากนั่นคือสไตล์ของเขาผมดีใจที่ยังมีคนรักและคิดถึงพี่ชายผมอยู่ก่อนจะเผยอีกว่าอาการซึมเศร้าที่เขาเป็นไม่ใช่อาการชั่ววูบเขาไม่สบายมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนเรื่องปัญหากับแฟนในจุดนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟผมคงพูดได้แค่ว่าเวลารักกันสัญญาว่าจะดูแลกันก็ถ้าพูดไปแล้วขอให้เป็นคำไหนคำนั้นแต่ทางบ้านไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตของพี่ชายผมเข้าใจว่าการมีชีวิตคู่มันไม่ง่ายเราไม่โทษใครใดๆทั้งสิ้นอาจจะมีน้อยใจบ้างแต่เราไม่ติดใจอะไรทั้งสิ้นครับต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุการเป็นโรคซึมเศร้ามีหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวทำให้ตัดสินใจแบบนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เขาละครับถึงเวลานี้
พะก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญถ้าฟังอยู่ผมก็ขอเรียนเชิญมาลาพี่ผมเป็นครั้งสุดท้ายก็โอเคครับพี่ชายผมเป็นคนดีเขาเป็นคนที่ให้และทุ่มเทในทางครอบครัวจะบอกว่าให้เกินไปด้วยซ้ำไปผมพยายามพูดคุยกับเขาให้กำลังใจก่อนที่จะมาถึงวันนี้ไม่อยากว่าให้แม่ได้เห็นสภาพเขาก็สั่งเสียไว้ทุกอย่างเราพูดกันตลอดว่าอย่าทำนะให้กำลังใจคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ในใจลึกๆคราวนี้มันเป็นหนักมากๆก็ล่ำลากันเรียบร้อยแล้วเขาห่วงแม่กับลูกเขาครับเขารู้ว่าแม่ไม่ได้รับการดูแลดีแล้วแต่ผมอยู่บ้านข้างๆกันในตอนสุดท้ายเขาได้สั่งเสียไว้หมดแล้วเขาไปแบบหมดห่วงจริงๆครับครับผมนะมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากนะฮะเพราะว่าในมุมหนึ่งมันพอข่าวมันออกเยอะๆอ่ะแน่นอนนะครับในทุกๆด้านมันก็อาจจะทำให้บางคนคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยการทำแบบนี้มันทำให้เป็นเหมือนกับเป็นการจากไปแบบหมดห่วงหรือเปล่านะครับซึ่งอยากจะยืนยันว่ามันไม่สามารถที่จะมันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาในมุมนึงพี่อันไม่รู้พี่อันพูดถูกไหมอ่ะนะมันเป็นเรื่องแต่เราพูดแทนไม่ได้ในหลายๆจุดเพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็จะมีจุดความรู้สึกของเขาที่เขาจะบอกว่าเราไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถพูดอะไรได้คือในมุมนึงอ่ะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกของเหตุผลเดียวกันกับเราแล้วเราต้องไม่เผลอเอาโลกของเหตุผลเราไปตัดสินเขาว่าเขาถูกหรือผิดหรือดีพอไหมเอาไปใส่จากเขาเอาใส่มุมมองของเราไปใส่ตัวตนเขาเด็ดขาดนะคะครับผมแต่มีอีกคนนึงที่เราอยากขอคำปรึกษาเพราะคำเนี้ยโรคซึมเศร้าเนี่ยฆ่าชีวิตคนในวงการบันเทิงและใครหลายตัวหลายคนมาเดือนเรียกได้ว่าเฉลี่ยเดือนละคนอย่างน้อยอาร์ต KPN มา1ละน้องในแบบคนนึงที่กระโดดน้ำน้องเพนโดแล้วก็มาเนี่ยพี่โอเนี่ยนะคะดังนั้นอีกคนนึงที่เป็นโรคซึมเศร้าและจากผู้ป่วยจนสามารถที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นที่ปรึกษาได้คุณทรายเจริญบุระนั่นเองค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทรายค่ะสวัสดีพี่บุ๋มค่ะสวัสดีพี่อั๋งด้วยค่ะสวัสดีทรายค่ะสวัสดีทรายจ้ะถามสักนิดนึงตอนนี้คือเราให้คำปรึกษาคุณไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะทรายพูดคุยต้องบอกว่าเป็นพูดคุยแล้วเพราะว่าทรายไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดีกรีในการที่จะเป็นแบบบำบัดหรืออะไรได้อย่างโดยตรงนะคะแต่ว่ารับฟังพูดคุยให้คำปรึกษากันเนี่ยคดเยอะเป็นร้อยจริงๆคนเป็นเยอะนะคะเยอะมากๆค่ะครับทรายอยากพูดถึงประเด็นนี้เป็นยังไงบ้างไหมฮะกับสังคมเพราะว่ามันแบบมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในหลายมุมในมุมนึงเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นโรคที่น่ากลัวแต่อีกมุมนึงพี่อั๋นก็กลัวว่ามันจะเป็นการชี้นำคือต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เป็นช่วงของภาวะโควิดเนี่ยการเข้าถึงการรักษาหรือว่าความต่อเนื่องในการรักษาเนี่ยมันน้อยลงมากๆค่ะพี่ทั้งสองคนคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปหาหมอใช่ไหมคะเราก็จะได้ไปแบบเจอหน้ากันพูดคุยปรึกษาหรือว่าปรับยาเฮ้ยกินอันนี้ไม่ดีขึ้นหรือว่าช่วงนี้อาการเราแย่ลงเราต้องไม่ลืมว่าสภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักมากคือต่อให้คุณไม่ป่วยมันก็หนักมากค่ะสำหรับคนป่วยเนี่ยความเครียดความกดดันจากภาวะรอบๆตัวเนี่ยมันก็ส่งผลกับอาการด้วยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะไปหาหมอเนี่ยมันไม่ได้สะดวกเหมือนตอนก่อนหน้านี้แล้วมันไม่สามารถจะ walk in เข้าไปได้หรือว่าขอปรับยาได้อย่างทันท่วงทีภายในแบบนัดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปได้เลยอันนี้มันก็คือเป็นความยากในตัวอยู่แล้วสำหรับต่อให้คนที่รู้แล้วว่าป่วยและรับการรักษาแล้วค่ะค่ะแล้วคราวนี้ยิ่งพอมีเป็นประเด็นที่ใส่เข้าใจความเรื่องของความกังวลของพี่ทั้งสองคนแล้วก็ในเรื่องครอบครัวด้วยยิ่งถ้ามีมุมของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้มันสามารถแบบมองได้หลายๆแง่มากๆแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าที่พี่อั๋นพูดไปในตอนแรกว่าเราไม่สามารถจะเอาวิธีคิดในแบบที่ตอนเราไม่ป่วยไปครอบคนที่เขาป่วยได้คือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองมันผ่านไปได้มันต้องผ่านไปได้สิอย่าไปคิดมากสิหรืออะไรแบบนี้แต่เวลาป่วยอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะค่ะมันเหมือนอยู่ๆจะให้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไปว่ายน้ำอ่ะมันทำไม่ได้เพราะมันเปรียบเทียบเห็นภาพทรายนิดนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นไข้อ่ะอยู่ดีๆเราก็จะรู้สึกว่าไม่สบายตัวปวดหัวตัวร้อนเอาปลอดเสียบปากรู้เลยหรือไอมีเสมหะหรือฉันเจ็บคอเราจะรู้ทันทีว่ามันจะมีอาการใช่แต่ว่าคนเราอ่ะคนเรามันซึมและคนเรามันเศร้าได้อยู่แล้วนะแค่ฟังเพลงหรือแบบอยู่ดีๆฟ้าสีหม่นพี่ก็เศร้าอ่ะ
พี่จะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีแบดเดย์ที่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ใช่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเออแล้วเราว่าอันนี้มันไม่ใช่ชั่วคราวอ่ะเออใช่มันรบกวนชีวิตค่ะพี่มันรบกวนชีวิตปกติของเราอ๋อคืออย่างอย่างสมมติว่าวันนี้เรามีแบดเดย์ใช่ไหมคะตื่นมาเศร้าหรือว่าแบบวันนี้เราเริ่มวันด้วยแบบเรื่องไม่ดีเลยหรือดูหนังเศร้าหรืออะไรมาเนี่ยเรายังมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนเฮ้ยออกไปทำอะไรสักอย่างนัดเพื่อนไหมกินข้าวไหมเล่นกีฬาไหมคือเรายังอยากจะกระเตื้องขึ้นจากอาการแบบนี้แล้วเมื่อถ้าเราแบบออกไปทำไอ้นู่นไอ้นี่แล้วเนี่ยเราจะกลับมาเรารู้สึกดีขึ้นแต่ว่าสำหรับคนป่วยอ่ะมันไม่มีแรงแม้กระทั่งจะคิดว่ามีไอเดียว่าจะไปทำอะไรมันคือมันรบกวนชีวิตประจำวันแล้วคนเราเป็นวันหนึ่งไม่เป็นไรสองวันอกถึงว่าอกหักมาเพื่อนชวนไปแบบเที่ยวหนักๆมันจะมีช่วงจังหวะที่พี่ไม่คิดถึงเรื่องความเครียดอยู่บ้างมันจะมีจังหวะที่เราสนุกกับเพื่อนอยู่บ้างแต่ว่าสำหรับคนป่วยมันไม่มีอะค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วทุกครั้งที่เพื่อนเชียร์อัพหรือว่าแบบเฮ้ยมึงแบบเดี๋ยวก็ผ่านไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีวันผ่านไปได้เราจะผ่านไปได้ยังไงว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแปลว่าช่วงที่เขาซึมเศร้าอ่ะตลกแค่ไหนเขาก็ไม่หัวเราะหรอจริงๆเป็นความเข้าใจผิดมากนะคะคนป่วยหลายคนมากแปลว่าเกินครึ่งเลยประมาณแบบเกิน 50% เลยสามารถ behave อาการได้ดีมากในสังคมคือคุณจะไม่รู้เลยว่าเขาป่วยเพราะเรารู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่คนต้องการจากเราคือถ้าเรายิ้มแล้วทุกคนจะเริ่มยุ่งกับเราคือเขายังสามารถประคองและรู้ว่าตอนนี้ฉันควรทำตัวยังไงเพื่อไม่ให้คนอื่นมารบกวนภาวะการป่วยของเราคือแสดงพูดง่ายคือแสดงว่าปกติคือทำการแสดงแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เหนื่อยมากขึ้นไปอีกสุดท้ายก็จะกลับวนกลับไปสู่การเก็บตัวแล้วก็จะไม่ปรึกษากับใครเลยเพราะทุกครั้งที่ปรึกษาก็จะได้รับคำตอบอย่าคิดมากนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไรแล้วแต่เราเบื่อที่ต้องฟังคำว่าไม่เป็นไรอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยไม่พูดเลยแล้วต้องทำไงอะทรายถ้างั้นเนี่ยถ้าสมมติถ้าเกิดพี่คนในครอบครัวเราเพื่อนพี่จู่ๆคือเรารับรู้ว่าเขาเป็นซึมเศร้าพี่ควรจะปฏิบัติกับเขายังไงถ้าเขาอยากพูดหรือว่าอยากเล่าอะค่ะก็ให้เขาเล่าเลยจริงๆคนป่วยต้องการคนฟังเฉยๆมากกว่าโดยที่ไม่พยายามตัดสินหรือว่าเอาคำตอบแบบสำเร็จรูปไปใส่ให้เขาอะค่ะคือหรือถ้าสนิทมากๆอะก็คือจูงมือไปทำเลยอย่างล่าสุดคือช่วงนี้ทรายหยุดยาได้สักพักแล้วแต่ว่าก็ยังต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่ชินกับการจะต้องรับมือกับโรคแบบที่เราไม่มียาพี่มันประหลาดมากๆล่าสุดก็คือมีพี่คนนึงแบบเนี่ยจะเกิดปีวอกใช่ไหมปีนี้ปีชงไปไหว้พระกันคือถ้าชวนแค่นี้ใจปฏิเสธละไม่ไปไม่เอาไม่ออกไม่อยากทำไม่คือแบบเหตุผลประมาณนั้นอย่างคือเขามารับเลยมารับเลยไปจัดการทำให้อะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีวิธีอยู่ที่จะพาให้คนที่ป่วยอ่ะรู้สึกว่ามันมีอื่นๆอีกนะในชีวิตมันยังมีโลกอื่นๆมันยังมีทางอื่นๆให้ได้พูดให้ได้ถึงให้ได้ฟังให้ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงว่าเขาก็รับฟังด้วยถามแบบว่าไม่ต้องการคำตอบถามโดยไม่พยายามยัดคำตอบมาให้เราว่ารู้สึกยังไงช่วงนี้ก็เหนื่อยๆพี่รู้สึกไม่ดีเขาก็จะไม่มาบอกว่าลุกไปทำนั่นสิลุกไปทำนี่สิคือเขาก็จะไม่พูดเขาจะเอ้ยก็ค่อยๆเนาะทีละวันอย่างเงี้ยใจจะรู้สึกโอเคกับมันเพราะใจรู้สึกว่าใจไม่แย่ค่ะอ่ะนิดเดียวนะพี่อันนี้ถามถึงคนอื่นๆแล้วแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเราเองอ่ะกำลังจะตกหลุมมันนั้นหรือเปล่าตกหลุมไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรที่เป็นสัญญาณที่ชัดที่สุดที่เราจะต้องยอมรับตัวเองว่าฉันจะเป็นซึมเศร้าแล้วว่าเนี่ยเป็นอาการในแบบเดียวกันซึ่งหมายความว่าเศร้าเกินไปหดหู่เกินไปหรือเครียดกาดเกินไปซึ่งส่วนใหญ่ความโกรธมันจะพุ่งกลับมาหาตัวเองว่าเราเป็นคนห่วยเราไม่ได้เรื่องเราเป็นแบบนี้ติดกันเกิน10วันเนี่ยค่ะควรจะปรึกษาแล้วควรจะหาคำปรึกษาแล้วไม่ว่าจะจากแพทย์หรือว่าเริ่มปรับทุกข์กับคนใกล้ตัวได้แล้วว่าเราว่าเราไม่โอเคต้องติดกันถูกไหมต้องเป็นติดกันเครียดละจะซึมเศร้าละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันรบกวนชีวิตมันต้องไปในถึงมันจะไปถึงในจุดที่เราไม่มีใจจะไปทำอะไรอื่นแล้วเราคิดแต่เรื่องแย่ๆตลอดเวลาตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเรื่องนี้จะป๊อปเข้ามาในหัวพี่ทันทีมันคือขนาดนั้นแล้วมีคนแบบเอ้ยก็ไปนอนจะได้ลืม
มันไม่ง่ายอย่างนั้นเรากลัวการนอนมากพี่เพราะว่ามันไม่หลับแล้วนอกจากจะไม่หลับแล้วเราก็จะคิดต่อให้เราหลับไปได้ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยพอตื่นมามันก็จะคิดขึ้นมาอีกทันทีเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกแบบนั้นปรึกษาแพทย์เลยไปหาหมอเลยถูกต้องไหมปรึกษาแพทย์เลยค่ะปรึกษาแพทย์เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เยอะมากๆสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็หาในแบบที่คุณสะดวกใจได้เพราะมีทั้งนักบำบัดทั้งจิตแพทย์จริงๆทั้งกลุ่มที่เป็นเฮลท์เทอราปีที่แบบคอยช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลกันที่จะช่วยเยียวยาที่จะช่วยสำรวจว่าเฮ้ยคุณโอเคคุณไม่ได้ประหลาดทุกคนเครียดได้คุณก็คืออีกหนึ่งคนที่จริงๆแล้วถ้าได้รับการพูดคุยหรือได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วอ่ะมันจะลดความรุนแรงได้มากแล้วมันหายได้อยากจะย้ำตรงนี้ด้วยค่ะมันหายได้มันรักษาได้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาเป็นโรคได้แล้วเราก็จะรักษามันได้สมมตินะถ้าพี่อ่านรู้เกิดสงสัยสมมติว่าพี่อ่านเกิดสงสัยว่าบุ๋มพนัดดาเป็นสมมติพี่อ่านสามารถคุยกับเขาได้ไหมว่าบุ๋มเธอไปหาหมอเถอะอย่างเงี้ยได้ไหมอ่านว่าบุ๋มเป็นโรคซึมเศร้านะเนี่ยไปคุยกับหมอด้วยกันไหมอย่างเงี้ยพี่พูดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะแต่ว่าอันนี้จะดีมากว่าหรือคือมันขึ้นอยู่กับความโอเคด้วยพี่อ่านอย่างถ้าเป็นพี่อ่านน่ะใครจะกล้าพูดคือหลังๆเข้าใจรู้สึกว่าพี่อ่านเป็นคนโอเพนกับเรื่องของแบบว่าความปวดไข้ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจนะคะแต่กับบางคนน่ะถ้าเขาแบบติดมากๆก็อาจจะชวนไปว่าคือช่วงเนี้ยอาจจะเหมือนแบบว่าพี่บุ๋มช่วงเนี้ยอันนอนไม่ค่อยหลับพี่บุ๋มไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอันอยากปรึกษาหมออย่างเงี้ยให้คือเหมือนให้อยู่ในโพสิชันที่สลับกันนะคะอ๋อ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 คือพี่อ่านฉันคิดว่าเธอป่วยฉันต้องบอกว่าเธอไปเป็นเพื่อนฉันใช่พี่บุ๋มดูไม่โอเคน่ารักน่ารักดีเป็นเพื่อนเราโอเคเข้าใจมากเลยรู้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วจะคุยทุกอย่างภายใน5นาที10นาทีมันคงไม่ได้แต่อย่างน้อยผมคิดว่าเราได้ภาพเยอะมากแล้วก็ขอบคุณทรายที่เพียงคิดว่าทรายก็เป็นคนนึงซึ่งให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้ฟังดูจากยากเป็นง่ายชัดเจนเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้ตัวทรายเองด้วยนะครับค่ะครับเราไว้เจอกันนะทรายนะขอบคุณมากๆนะครับพี่อ่านขอบคุณครับพี่บุ๋มค่ะขอบคุณครับเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนั่นเองนะคะแต่ช่วงหน้าเนี่ยต้องมาคุยกันเรื่องโควิดใช่เรื่องนี้ครับผมจะบอกว่าเมื่อคืนกลางดึกปนัดดาวงผู้ดี ถึงกับต่อสายมาหาผมกลางดึกผมนึกว่าเธอมีปัญหากับแฟน แต่ปรากฏว่าพูนแน่ฉันมีเรื่องที่เธอจะต้องฟังและเธอจะต้องบอกโลกให้รู้เธอต้องช่วยฉันเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เราจะช่วยกันมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับและมันเป็นเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพวกเราทุกคนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าปนัดดากลับมาจัดใหญ่ให้ในแซะครับกลับมาแซะกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะช่วงนี้ปนัดดาจัดให้มีเรื่องที่เธอตั้งใจอยากให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องสำคัญที่เจอมากับตัวใช่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาเดิมค่ะก็คือหลายคนที่รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิดแล้วนะคะคอนเฟิร์มแล้วแน่นอนแล้วเนี่ยแล้วต้องไปโรงพยาบาลหรือฮอสปิทอลหลายคนต้องเดินทางโดยการขึ้นแท็กซี่หรือรถเมล์แล้วคุณลองนึกภาพพี่หรือคุณลุงแท็กซี่คนนั้นเขาจะติดเชื้อไหมหรือเขาต้องหยุดงานไหมหรือคนขึ้นคันนั้นน่ะคนต่อไปจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่า มันก็เป็นการแพร่เชื้อกันไม่หยุดไม่หย่อนอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นปัญหาเดิมที่ผมเจอมาตั้งแต่ละลอกที่แล้วนะละลอกที่แล้วตอนเดือนเมษาปีที่แล้วเนี่ยที่หนักๆก็เรื่องเนี้ยที่คนก็ยังต้องขึ้นรถแท็กซี่ก็คือพอมันติดปุ๊บแล้วฉันจะไปเข้ารับการบำบัดไม่ว่าจะไปฮอสพิทอลไปศูนย์พักคอยจะไป อะไรยังไงฉันจะเดินทางยังไงถ้าฉันไม่มีรถส่วนตัวมันก็เป็นทางภาครัฐที่ก็รู้อยู่ว่าปัญหาอันเนี้ยมันเป็นช่องว่างอยู่แล้วที่ผ่านมาก็จะมีแต่องค์กรน้ำดีเส้นได้หรือไม่ก็เราต้องรอดหรือไม่ก็สายไหมเอกชนหมดเลยอ่ะที่มารองรับตรงเนี้ยเอารถวิ่งให้อ่ะแล้วทำไมทางภาครัฐไม่ทำสักทีอันนี้คือสิ่งที่เราก็ว่าจะถามแล้วล่าสุดที่ดิฉันเจอก็คือมีฮอสพิทอลนึงส่งข้อความให้คนไข้ว่าเมื่อมาถึงฮอสพิทอลแล้วนะคะกรุณาโทรเบอร์นี้เพื่อให้คนลงมารับและลงเบอร์บอกว่าส่วนเรื่องรถไม่ได้บอกจากองค์กรทำดีไม่มีชื่อให้ดิฉันด้วยส่วนเรื่องรถโทรเบอร์นี้ค่ะซึ่งเบอร์นั้นเป็นเบอร์ของคุณองค์กรทำดีโดยที่ไม่ได้โทรหาเราเลย
การที่องค์กรทำดีทำตรงนี้เนี่ยมันคือเราทำให้ฟรีแต่เราอยากจะทำให้ฟรีสำหรับคนที่เขาลำบากยากจนจริงๆแล้วก็ทั่วไปกระจายทั่วช่วยตรงนั้นทีตรงนี้ทีบ้างแต่ไม่ใช่แบบดูแลเซอร์วิสฮอสพิทอลคุณที่เดียวคือมันไม่ได้เป็นบริการหลักที่ทำให้กับทุกๆคนถ้าทุกคนสามารถที่จะดูแลตรงจุดนี้ของตัวเองได้ควรช่วยกันนะครับแต่คนที่ต้องช่วยหลักๆเลยจริงๆคือภาครัฐก่อนนะฮะแต่อย่างฮอสพิทอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเขาสามารถเบิกเงินจากภาครัฐได้มันมีงบประมาณที่สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายได้ในขณะที่องค์กรทำดีไม่ได้ทำเรื่องเบิกตรงนี้ไม่ได้ทำเรื่องเบิกก็คือดูแลค่าใช้จ่ายเองน้ำมันเองอะไรต่างๆเองแต่คือที่มาพูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำหรือตอนนี้รู้สึกว่าอยากเบิกหรืออะไรนะเปล่าเพียงแต่ว่ามันมีเยอะมากที่อยู่ดีๆคนเห็นว่าอ้าวก็เห็นองค์กรทำดีและอื่นๆองค์กรอื่นๆด้วยนะบอกว่าถ้ามีปัญหาบอกมาเดี๋ยวช่วยได้ก็เลยใช้องค์กรเหล่านี้ในภาคอาสาของประชาชนเป็นช่องทางหลักในการรับส่งผู้ป่วยซึ่งจริงแล้วเปล่านะนี่คืออาสาอาสามีไว้เสริมแต่ช่องทางหลักคืออะไรตอนนี้เราตอบไม่ได้นะช่องทางหลักในการรับส่งคนป่วยจากจุด A ไปจุด B ที่ไม่มีรถส่วนตัวตอนที่มีรถส่วนตัวยังไม่ได้เลยเพราะรถส่วนตัวมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนหรือทุกคันเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆมันยังมีช่องโหว่ที่เราหาคำตอบไม่ได้จริงใช่แล้วตัวในส่วนของทีมบุ๋มเองอะค่ะบุ๋มมีรถกัน 4-5 คันก็จริงแต่บริการตอนนี้คือบุ๋มไม่ทันจริงๆค่ะอย่างวันเนี้ยต่อ1คันเนี่ยไม่ต่ำกว่า10เคสนะอันแล้ว1เคสเนี่ยบางที 1-2 ชั่วโมงในการเดินทางถูกต้องไหมคะเราไปรับเขา1คนแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลหรือฮอสพิทอลอีก1คนอีก1จุดเนี่ยมันก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงนี่คือไม่ได้หยุดกินข้าวไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วกลายเป็นว่าณตอนนี้เราก็รับไม่ทันดูแลไม่ทันจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนซึ่งมาแสดงความคิดเห็นในหลายพื้นที่อื่นๆเขาบอกว่าคือถ้าในพื้นที่เขามีรถอย่างของพี่บุ๋มเขาจะช่วยพวกเขาได้เยอะมากแต่ก็มันไม่ได้ว่าเราวิ่งทุกจังหวัดได้ไงเนี่ยอย่างหลายคอมเมนต์เขียนอย่างนี้เลยนะคะบอกไม่มีทางเลือกจริงๆครับแม่วันก่อนผมเดินทางไปโรงพยาบาลติดต่อรถมารับก็ไม่มีคิดเลยว่าถ้าหากขับรถไปจะไหวไหมหรือจะไปรถไฟฟ้าช่างมันเลยในเมื่อรัฐเป็นแบบนี้ก็ติดไปให้หมดจริงๆนะแม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดอย่างนี้เลยคืออันในมุมนั้นบางทีลองคิดดูถ้าเกิดมีคนคิดแบบนั้นจริงๆแล้วควรโทษเขาก็ต้องโทษเขาด้วยโทษรัฐด้วยนิดๆหรือเยอะๆนะอีกอันนึงที่เชียงใหม่ตรวจเจอปุ๊บบอกให้เดินทางกลับบ้านก่อนเลยไม่ใช่ที่เชียงใหม่อย่างเดียวทุกที่แหละอ่ะคำถามคือตอนเดินทางกลับบ้านกลับยังไงใช่อ่ะจริงๆจริงแล้วบางทีเขาไม่รับรู้ด้วยนะไม่รู้กลับไงไม่รู้เรื่องของเธอเดินไปแล้วกันมันถึงมีคนเดินแล้วตั้งอยู่ริมถนนไงเพราะว่ามันกลับบ้านไม่ได้หลายคนบอกกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านไม่ได้คุณรู้ทั้งรู้ว่ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยมียายแก่ๆคุณแม่ของคุณอยู่ในบ้านหรือมีลูกเล็กเด็กแดงที่ยังไม่ได้วัคซีนอยู่ในนั้นแล้วคุณจะกล้ากลับไปทั้งที่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดอยู่เต็มอกหรอหรือรู้ผล RT-PCR เรียบร้อยแล้วคุณจะกล้ากลับบ้านไปกอดลูกคุณหรือเจอหน้าลูกเมียคุณเหรอเพราะอะไรเพราะเดินเข้าบ้านไม่ได้และฮอสพิทอลยังไม่รับต้องรอเขาเรียกตัวเข้าไปอีกในช่วงเวลานั้นอีกอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็แล้วกันนะฮะถ้าผมจะถามแทนหลายๆคนเลยแล้วจะให้เขาทำยังไงอ่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะถามกลับเหมือนกันเออจริงๆเนาะเพราะผมเองบุ๋มพูดตรงๆนะตั้งแต่มีโควิด2ปีกว่ามาเนี่ยบุ๋มก็เต็มที่ของบุ๋มแล้วนะอืมแล้วบุ๋มก็ยังทำอยู่เนี่ยทุกวันนะเพราะว่าคุณออกมาบอกว่ากรุณาถ้าใครตรวจแล้วเจอว่าติดโควิดกรุณาอย่าใช้ขนส่งสาธารณะอ้าวแล้วให้ทำไงอ่ะแต่องค์กรทำดีก็ไม่สามารถเซอร์วิสได้ทุกพื้นที่อันนี้ก็เครียดจริงๆแต่ก็อยากแต่ว่าในระหว่างนี้ก็คงต้องแถๆกันแบบนี้ไปก่อนใช่ก็คงต้องแบบช่วยคนนู้นบ้างช่วยคนนี้บ้างทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเออแล้วช่องทางหลักจริงๆอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนิดนึงนะฮะช่วยออกมาให้คำตอบเราหน่อยเราถือว่าเราไม่ได้กวนเราถือว่าเราถามหากบังเอิญว่าคุณมีอยู่แล้วก็ถือซะว่าเราจะได้ช่วยคุณประชาสัมพันธ์โอเคไหมนะฝากบอกต่อกันไปแชร์ไปให้ถึงคนที่เกี่ยวข้องโอเคนะวันนี้หมดเวลากันแล้วนะฮะสำหรับแซะนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ 17:50 นะครับส่งท้ายกันวันนี้ครับเป็นคนดังฝากแซะนะครับเป็นคุณฟลุ๊กจิระเขาจะแซะใครอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันจ้ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะตกลง
ครับฟุกจิระครับผมถ้าเกิดจะให้แซ่เนี่ยผมต้องนึกถึงคนนี้เป็นคนแรกเลยขอแซ่คนแรกเลยนะพิษกาชัยนี่อย่างผมเนี่ยยังแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะครับแต่อย่างพิษเนี่ยเมื่อไหร่จะแต่งงานเนี่ยเมื่อไหร่จะแต่งงานเนี่ยแล้วแบบจะแต่งกับใครจะแต่งกับใครแต่งกับคนนี้ป่ะยังไงก็ส่งข่าวนะครับรอนการมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบใส่ซองให้หนักๆเลยนะครับ wow. ฝากแซ่หน่อยนะครับ